การจัดกิจกรรมใบอุ่นไอรักนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะใช่ค่ะก็มีประชาชนนะคะที่เดินทางไปลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในแต่ละจังหวัดบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในขณะที่บางส่วนก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ใช่ค่ะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศในแต่ละจังหวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมากันนะคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตมาให้บริการจัดระบบรับบัตรคิวและลงทะเบียนออนไลน์ให้กับประชาชนประชาชนที่สนใจจะไปลงทะเบียนนะคะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครได้ค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตกำหนดใช้เส้นทางปั่นจักรยานและระยะทางที่เคยจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เมื่อวันที่11ธันวาคม2558แต่ว่าจะลดระยะทางลงมานะคะครั้งนั้นเนี่ยใช้29กิโลเมตรแต่ว่าครั้งนี้จะปรับลดเหลือ27กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างนี่ก็เป็นรายละเอียดเส้นทางปั่นจักรยานของที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ9จุดหลักๆด้วยกันค่ะจะมีการซ้อมย่อยกันด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนและซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้ค่ะไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่คือบรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีประชาชนเดินทางไปเข้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีหนึ่งคนน่าสนใจมากคุณปวีณานี่ค่ะนี่คือนายซ่านเอกสวัยอายุ80ปีแล้วนะคะเดินทางมาลงทะเบียนเนี่ยใช้วิธีปั่นจักรยานจากบ้านมาตอนเช้าค่ะระยะทางจากบ้านมาที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมีประมาณ20กิโลเมตรก็ปั่นจักรยานมาแล้วคุณลุงเนี่ยบอกว่าปั่นจักรยานออกจากบ้านมาตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเพื่อมาลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านอีกคุณลุงอีกบอกว่านะสามารถปั่นได้อีกเป็น100กิโลอ่ะเพราะว่าแข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกคุณลุงกันหน่อยค่ะกินได้บ้างวันแม่วันพ่อถึงนะที่วันวาปันจากท่าลากร่างไปตู้น้ำวันพักพอพักนั่งครับคิดว่าระยะทาง29กิโลเมตรเชฟนี่ปั่นซึ่งจากตอนถึงจบมาร้อยโลยังไปไหมร้อยกิโลยังปั่นได้ใช่ไหมเช่นเดียวกับบรรยากาศที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีมีประชาชนเดินทางมารอเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งที่นี่เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนและเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนนอกจากนี้นะคะสำหรับประชาชนในจังหวัดสระบุรียังสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์นี้ขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะที่ www.sarabu.go.th/bikeunairak2018แล้วก็ยังไปได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะคะอย่าลืมนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะไปเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สระบุรีกำหนดเส้นทางการปั่น29กิโลเมตรเส้นทางเดียวกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom และปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยใช้เส้นทางออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังเดิมไปตามถนนพหลโยธินแล้วก็เลี้ยวเข้าพื้นที่ทหารกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์มุ่งหน้าไปยังวัดพระพุทธฉายค่ะที่อุทัยธานีที่นี่ก็มีประชาชนทยอยมาสมัครลงทะเบียนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ละคนเนี่ยนักข่าวในพื้นที่ไปถามว่าทำไมสนใจมาสมัครทุกคนบอกว่าเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเป็นกิจกรรมที่ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมที่สำคัญที่สุดคือทุกคนนะคะต่างต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะขยับมาดูบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนที่เดินทางไปลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะมีเจ้าหน้าที่จัดตั้งโต๊ะไว้เนี่ยนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเริ่มจากรับเอกสารกรอกเอกสารให้ครบถ้วนรับบัตรคิวแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเนี่ยค่ะช่วยกรอกข้อมูลบันทึกข้อมูลในระบบให้จากนั้นก็จะได้รับบัตรแสดงเลขประจำตัวแล้วก็นัดวันรับสิ่งของพระราชทานค่ะ
สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนอกจากจะเดินทางไปลงทะเบียนตามจุดต่างๆแล้วนะคะอำนวยความสะดวกได้นี่ค่ะที่เว็บไซต์ byeunairak2018.com นะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลงทะเบียนข้างในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดหมดนะคะว่าคุณผู้ชมจะสมัครแบบไหนจะเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าจะสมัครเป็นรายบุคคลแล้วก็จะมีเส้นทางให้เลือกในกรุงเทพในต่างจังหวัดในกรุงเทพก็จะมีเส้นทางในแต่ละจุดให้เราเลือกด้วยว่าเราจะไปเริ่มปั่นในจุดไหนนะคะซึ่งตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ